คือจริงๆพรรคประชาธิปัตย์นักเวลานี้นะครับเราตกลงกันว่าเรื่องต้นถ้ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการร่วมรัฐบาลเราได้เป้าหมายหัวหน้าพรรคคือดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดต่อมาก็ติดต่อท่านเพียงคนเดียวแต่ว่าพี่ได้คุยกับหัวหน้าไหมครับถ้าเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะเจอหัวหน้าครับเดี๋ยวนี้จะเจอแต่ทราบว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าประชาธิปัตย์เข้าร่วมไม่ขาดส่วนคืออย่างนี้นะครับประชาธิปัตย์ก็ยังเหมือนเดิมก็คือถ้าพูดคุยเบื้องต้นเปิดหัวหน้ารับเรื่องมาแล้วรับเทียบเจอไปแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าที่ประชุมร่วมคือกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ต้องประชุมร่วมกันก็ถ้าที่ประชุมบอกว่าไม่โน่ก็คือไม่ร่วมรัฐบาลแต่ถ้าที่ประชุมบอกว่าส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่บอกว่าให้ร่วมรัฐบาลและเราจะมี1 2 3 4มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับก็เหมือนสมัยที่แล้วเราตกเถียงกัน1วันกัน1คืนฝ่ายที่เห็นว่าคนร่วมรัฐบาลก็61คะแนนฝ่ายที่ไม่เห็นชอบไม่ควรในร่วมรัฐบาลนำโดยท่านอภิสิทธิ์ตอนนั้นก็16คะแนนพอผลลงมติออกมา16คะแนนนั้นมาอยู่กับฝ่ายที่เห็นชอบ15คะแนนอีก1คะแนนก็คือท่านอภิสิทธิ์ท่านลาก็เป็นมติร่วมรัฐบาลวันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่จะว่าอย่างไรเราก็ว่าตามนั้นเพราะประชาธิปัตย์อยู่ได้เพราะมติแต่ก็คือจะเรียกประชุมกันเมื่อไหร่ยังไงคะเพราะว่ามันต้องทางรัฐบาลเองก็จะต้องพร้อมรัฐบาลด้วยเลยก็เดี๋ยวตอนบ่ายนี้ผมจะเจอหัวหน้าพรรคครับถามหัวหน้าพรรคว่าจะประชุมร่วมเมื่อไหร่มาเทียบเชิญมาแล้วอย่างนี้ผมจะมีข่าวว่าได้สองตำแหน่งนี่ครับผมก็ได้ข่าวเหมือนกันผมก็ได้ข่าวมาจากสื่อมวลชนเหมือนกันครับส่วนรายละเอียดจริงต้องถามหัวหน้ามีเบอร์หัวหน้าพรรคผมไหมครับท่านเอ็มแต่ว่าทีนี้เตากระแสข่าวก็มีรายชื่อของท่านเดชอิฐแล้วก็ท่านเฉลิมชัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยท่านถ้าเกิดสมมติมีการเข้าร่วมรัฐบาลจริงแล้วมีการเสนอชื่อท่านก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ใช่ไหมครับท่านอยากกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าส.ส.ในสภาเนี่ยนะผมว่าคนใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนี่ว่ะ2กลุ่มใหญ่นะครับคือกลุ่มกอไก่สสที่พูดเก่งสสตำหนิเก่งวิจารณ์เก่งพวกนี้เขาจะทำงานไม่ค่อยเก่งพวกนี้เขาจะมีความคิดไม่อยากร่วมรัฐบาลแต่กลุ่มคอเนี่ยพูดอาจจะไม่เก่งตำหนิคนอื่นไม่เก่งแต่เขาทำงานเก่งเขาถือว่าเขารอโอกาสที่เขาร่วมรัฐบาลเพราะเขาจะได้มีโอกาสสร้างผลงานให้กับประเทศชาติและประชาชนถ้าเกิดเป็นสร้างผลงานให้กับพรรคของตัวเองได้ด้วยนะครับท่านกลุ่มไหนมากกว่าก็กลุ่มนั้นชนะครับกลุ่มท่านถือว่าอยู่ในกลุ่มของใครหรือเปล่าก็ธรรมชาติของนักการเมืองครับเข้ามาเป็นผู้แทนอยากช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วครับเรามองข้ามพรรคไปเรามองไปถึงชาติและประชาชนถ้ามีโอกาสที่จะช่วยเหลือชาติและประชาชนได้ต้องไม่ทิ้งโอกาสการเข้าร่วมรัฐบาลจริงก็ถือว่าจะไม่เสียรวมการของพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยอภิปรายพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดใช่ไหมคะแล้วท้ายที่สุดแล้วก็ไปจับมือร่วมรัฐบาลกันนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตมีการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นนี้ด้วยค่ะคือวันนี้มันต้องรีเซ็ตประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่ารุ่นปู่ผมเนี่ยทะเลาะกับปู่ของพี่น้องสื่อมวลชนมารุ่นผมต้องโกรธกันด้วยอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ครับมองที่ชาติและประชาชนวันนี้เราเสียโอกาสเยอะถ้ามีโอกาสเราอยากช่วยเหลือคุณสมบัติของมีคนพยายามโยงบางเรื่องไว้ยังไงผมไม่มีเลยครับไม่มีประวัติใดๆเลยนะครับไม่มีคดีเลยไม่เคยต้องหาไม่เคยโดนคดีครับคุณสมบัติพร้อมที่จะรับตำแหน่งได้คุณสมบัติพร้อมครับแต่ส่วนจะได้ตำแหน่งหรือไม่นั้นอยู่ที่ประชุมด้วยอยู่ที่พรรคแกนนำด้วยว่าจะเชิญหรือไม่เชิญ